ขณะนี้กำลังถ่ายคลิปวิดีโอการแกะผ้าไตรจีวรซึ่งญาติโยมนำมาถวายแล้วก็มีกราติดอยู่กราพระพุทธเจ้านั่งบนดอกบัวซึ่งผ้าไตรห่อลักษณะอย่างนี้ร้านค้ามักจะเอาเปรียบผู้ใช้คือเอาผ้าเก่ามาผสมผสานกันเป็นต้นว่าผ้าไตรจีวร1ผืนมาผ่าซีกแล้วก็ห่อยัดไส้สะบงก็เอาขนสีนี่เจออีกไตรหนึ่งทดสอบดูว่าจะเจอไหมนะถ้าเจอก็แสดงว่ากรารูปพระพุทธเจ้านั่งบุญดอกบัวเนี่ยเป็นการเอาผ้าเก่ามาห่อใหม่แล้วก็ใช้ไม่ได้แกะดูแกะผ่าซีกดูนี่ก็เป็นผ้าเก่านะผ้าเก่าเห็นชัดๆเนี่ยผ้าเก่ารอยยับยู่ยี่ขอบดำหมองแหม่งเนี่ยนะเอาคลี่ให้หมดดูดีอ่ะจะเก่าชัดๆเก่าเนี่ยมาคนสีกันเลยเห็นได้ชัดเจนดูขอบดำหมองแหม่งที่ว่าเนี่ยดูได้เลยดูได้เลยเด้เป็นขี้ใครเกลือกระนะขี้ใครเกลือกระดูภายนอกดีๆนะแต่พอแกะออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเอามาหลอกขายญาติโยมไม่รู้ไม่รู้ซื้อมาถวายพระพระก็รับแล้วบางทีก็ขาดรุ่งริ่งบางใช้ไม่ได้บ้างเนี่ยเป็นด้วยว่าในรูเนี่ยดูได้เลยเห็นไหมเห็นไหมมีรูจีวรเนี่ยมันมีรูไม่ได้พระใส่แล้วเป็นอาบัตินะเนี่ยใส่หนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันแหละดูพื้นเดินเอาพอนี่ก็เก่าอันนี้สีแดงหมกเม็ดมาเป็นผ้าอะไรไม่รู้น่าจะเป็นผ้านุ่งไม่ใช่ผ้านุ่งมีขอบอนุวาดขอบขันเอ้าคนสีเอกเอาถือชูชูเอ้ามีสีแดงกับสีชมพูที่แสบเป็นชิ้นใช้ไม่ได้ใส่ยังไงอ่ะนี่ก็เก่าซีดจะเก็กนี่ชิ้นผ้าอะไรเขาเนี่ยเอาตั้งเอาแกะออกมานั่นน่ะผืนแค่นี้หนึ่งวาประมาณหนึ่งวาได้หนึ่งวาประมาณหนึ่งวาได้นุ่งกับไม่รอบทีเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าจีวรแต่ฉีกมาแล้วตัดฉีกมาแล้วได้ประมาณหนึ่งวาเอาวางเอาดูผืนนู้นอีกผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเขาจะไปซื้อตามวัดส่วนมากนะซื้อตามวัดต่างๆผืน50บาทผืนละ100แล้วก็มาซักแล้วก็พับแล้วก็เย็บห่ออย่างดีใส่กลาอย่างดีเราก็นึกว่าผ้าใหม่เนี่ยพระคุณเจ้าก็ดีช่วยบอกญาติโยมด้วยว่าเวลาไปซื้อผ้าไตรจีวรนี่ดูดีๆหน่อยอย่าคิดว่าหนาๆแล้วใช้ได้เนี่ยแต่ละผืนดูแต่ละผืนนะขอฝากไว้ด้วยขอฝากพระคุณเจ้าด้วยช่วยบอกแนะนำญาติโยมเวลาซื้อผ้าไตรจีวรมาจะบวชลูกบวชหลานหรือซื้อผ้ากฐินปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าอาวาสวัดโคกสูงเจอผ้ากฐินผสมสีกันมาเป็นผ้ากรองกฐินซึ่งเท่าแก่เขาไปซื้อร้านเขาไม่รู้แหละแต่เจ้าของร้านเนี่ยมันต้องรู้เลยว่าขายของให้แก่ใครไปเขาพาไปทำอะไรนี่ประคดเอวประคดเอวก็หมองแหม่งคิดว่านี่นะคือหมองแหม่งเนี่ยนะเพราะนั้นฝากญาติโยมด้วยเลือกซื้อของมาถวายพระให้ได้บุญไม่ใช่พามาถวายแล้วพระเช่งตามหลังอยู่อีกเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ดูได้เลยหลายสีมีสีแดงสีแสดสีเหลืองสีกรักนะพระคุณเจ้าบางทีไม่ได้ว่าเลือกแต่ว่าเขาต้องการใส่ผ้าที่มันนั่นหน่อยโยมก็อยากได้บุญซื้อมาถวายแต่บางทีเนี่ยไม่รู้เจอร้านค้าที่หลอกต้มเอานะขอบพับหยองแหงเลยคิดว่าเนี่ยดูได้เลยนะเอาจบเพียงเท่านี้